ีครับสวัสดีค่ะคุยขมงข่าวเช้าวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับศุกร์ที่31คุณพรพัฒน์นี่นะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ2012ที่ Impact เมืองทองธานีหรือที่ชื่อภาษาฝรั่งก็บอกว่า Thailand Medical Hub Expo 2012นะคะก็ภายใต้แนวคิดว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการดูแลสุขภาพในระดับโลกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักค่ะแล้วก็ต้องการที่จะให้ go inter นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีคนต่างประเทศเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากนำโด่งเลยคือญี่ปุ่นนะคะท่านนายกบอกว่าในการไปเปิดงานในครั้งนี้ท่านก็บอกว่าในส่วนของเรื่องของการบริการด้านสุขภาพนี่นะคะที่จะให้เป็น medical hub เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี2558รวมถึงเสรีการค้าโลกด้วยนะคะเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะละเลยคนไทยนะคะยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะคะที่จะต้องดำเนินการให้ประชาชนนั้นสามารถไปใช้บริการได้ใกล้บ้านที่สุดด้วยความสะดวกสบายที่สุดค่ะครับภาพข่าวเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นน่าสนใจนะครับท่านดูต่อในคุยกับมงบ่ายสามโมงแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคุณพรพันธ์นะครับในการเช้าวันนี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับค่ะสวัสดีครับอรุณยามเช้าสดใสคุยขโมงกันไปได้สาระดีที่ช่อง9โมเดิร์นไนท์ทีวีข่าวสารมากมีคุยขโมงข่าวเช้ามีเรื่องบอกเล่าฟังกันแบบง่าย